ตัวอย่างเบิ่งตัวอย่างเกี่ยวกับการทดลองของทานทอมสันเป็นต้นจนที่ด้วยความไหวก็ได้สองแปดเมตรกำลังเก็ตเมตรต่อวินาทีอย่างเทียบเท่ากับความไหวของเสร็จเนาะเข้าไปในบริเวณเมเล็กสามทิศตั้งฉากกับทิศของเป่าไปบริเวณตรงเมเล็กสามทิศตั้งฉากกับทิศของตรงเมเล็กปรากฏว่าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่วงมุนที่มีรัศมีเนาะตัวนี้แม่นรัศมีแม่นอย่างเที่ยวเหยียดไปมันคิดนี่นะในตัวอ่านบอกเท่ากับ 0.1 เมตรคือว่าชิปตังตีถามว่าองค์เมล็กดังกล่าวมีขนาดเท่าใดผู้ว่าบรรจุต่อมาลองคิดไล่เบิ่งแล้วก็นางเปลี่ยนสิ่งนี้ออกมาเดี๋ยวออกแล้วอาจารย์แล้วอาจารย์แล้วอาจารย์เดี๋ยวเนาะใส่สูตรตัวนี้เข้าไปนำใส่สูตรสูตรที่เฮาเรียนจากของกี้นี่แหละสอนเอาบี้ก็จะได้คำตอบเขาก็ได้ฮะของนี่บอกออกคืออาจารย์บอกบอกมีคำตอบต่างต่างในหนึ่งจานต่างต่างคือเสนอมาเลยออก 15.9 คูณ 10 กำลังลบ 3เมีย 15 คูณ 10 กำลังลบ 2มีคำนี้แหละโอเคโอเคเอา 15 คูณ 9เนาะด้วย 15.9คูณ10กำลังลบ3ครับตรงกันเนาะกำลังตามเจ้าล่าคุณเฉยเด้อรับการแก้บทงานเล็บตัวนี้บทพึ่งหักนี่อาจารย์โบเป็นห่วงสำหรับการแก้บทพึ่งหักตัวนี้นี่นะเพราะว่ามันดูมันจะโบได้สับสนนี่เป็นบทที่ฉะนั้นไปนะเพื่อการทดลองของท่านมิลลิแกนเอาเมื่อนี้แจกคะแนนคนใดเมื่อวานทานมิลลิแกนเป็นคนประเทศใดจากคนเมื่อกี้นี่ตัวมิลลิแกนเป็นคนดีครับเอ้ยผมเจอไอ้คนละคนคนยังเกาะมิลลิแกนเป็นชาติคนประเทศใดคนอเมริกาคนอเมริกาจะนักศึกษาตอบนะโดยอันนี้แมนทานมิลลิแกนเป็นไหนเอโบนาตาลาลอกว่าจังเนาะทานมิลลิแกนเป็นนักวิทยาศาสตร์สาวอเมริกาหรือคนอเมริกาเกิดด้วยถามเนาะวันที่22ปี1968เนาะอยู่ในเขตนี่นะแล้วก็จะมีในเขต2ปี1953เนาะปาโกดีโนเด่นผู้บอกว่าค่าของอิเล็กตรอนที่เขาได้อยู่ตั้งแต่มอเดมมาเริ่มเรียนปีสิบที่ผู้เกี่ยวกับค่าอิเล็กตรอนเป็นจริงเป็นจังเนี่ยอาจารย์คิดว่าไหนประมาณ6ข้อ
ครูบอกว่าค่าเลขต้นหนึ่งตัวมีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ 10 กำลัง 19 นี่นะแม่นวิทยาศาสตร์คนใดเป็นคนค้นคว้าหรือว่าเป็นคนคิดไล่ฮามิลิเกนฮามิลิเกนเหรอแม่นตัวครับคนสามารถหาค่าของไฟฟ้าได้เลยก็หาค่ามวลสารของไฟฟ้าบรรจุมีดีโอมีดีโอยังอยู่บ่จะเข้าเบอร์วิดีโอของการทดสอบของการมีดูแกนได้ยินเสียงวิดีโอป่ะได้ยินเสียงวิดีโอป่ะบ่เห็นเพราะวิดีโออย่างบ่เห็นเพราะวิดีโอประมาณแล้วได้เห็นบ่เห็นมาซาเอ็มมาเนี่ยแต่เสียงบ่มาเลยเห็นแต่ภาพเนาะไปเบิ่งการทดลองของทามิริแกนแกก็จะมีแผ่นตัวฮะอันนี้เป็นกล้องดิกล้องปิดแจกนี่นะกล้องปิดแจกแล้วฮาร์มิลิแกนก็เอาโลหะ2แผ่นเนาะไปวางไว้ข้างรูมวางไว้ข้างถึงแล้วก็ไปต่อใส่หยังต่อใส่กับบ่อไฟฟ้าโดยเอาแผ่นถึงนี้เป็นแผ่นบวกแล้วก็แผ่นรูมเป็นต่อใส่ไฟฟ้าบรรจุลบหลังจากนั้นฮาร์มิลิแกนนี่น่ะปล่อยน้ำมันออกมาฟอยฟอยละอองน้ำมันออกมาสังเกตบ่เห็นฟอยละอองน้ำมันออกมาบ่เห็นเวลาฟอยละอองน้ำมันออกมาแล้วเป็นจังใดซึมลงมันซึมลงหูหรือว่าช่องว่างที่ทานมิลิเกนนี่นะเจาะไว้เอาไปเบิ่งซึมมาอันนี้เป็นการทรงเบิ่งของพระเจ้าเวลาละอ้อยน้ำมันเนาะมันตกลงมาปุ๊บอย่าลืมมันเข้าไปสู่ระหว่างกลางของตรงแม่เหล็กแล้วไอ้ของตรงไฟฟ้าเวลานั้นปล่อยละอองน้ำมันนะเกิดการเสียดสีกับอากาศก็จะเกิดมีการเสียอิเล็กตรอนฮับอิเล็กตรอนเข้ามาบางตัวก็จะเสียอิเล็กตรอนบางตัวก็จะฮับอิเล็กตรอนแต่โตที่เสียอิเล็กตรอนก็จะกลายเป็นไฟฟ้าบรรจุหยังกลายเป็นไฟฟ้าบรรจุบวกที่อิเล็กตรอนกลายเป็นไฟฟ้าบรรจุลบผู้หลังสังเกตการเคลื่อนที่ของบรรดาอนุภาคไฟฟ้าบรรจุนี่นะเห็นว่าบางตัวเคลื่อนที่หลงยางไหวและบางตัวเคลื่อนที่ซ่าและก็บางตัวนี้เคลื่อนที่ขึ้นเนาะเคลื่อนที่ขึ้นถึงส่วนตัวที่เคลื่อนที่หลงย่างไหวแมนไฟฟ้าบรรจุหยังเป็นตัวที่ถือไฟฟ้าบรรจุบวกส่วนบางตัวนี้คอยเคลื่อนสม่ำเสมอแมนตัวนี้แมนตัวที่จ่าวไฟฟ้าหรือว่าอับกับเสียได้ซ้ำกันเนาะตัวที่จ่าวไฟฟ้ามันก็จะเคลื่อนที่ด้วยความแข็งความหนักของในโลกสำหรับตัวนี้นี่นะเรียกว่าตัวนี้มันจะเคลื่อนที่ลง
เต้เห็นบางตัวบ่หยุดนิ่งอยู่บางตัวที่หยุดนิ่งแมนฟิลิกตันไปสรุปสูตรอยู่หน้าต่อไปเนาะอันนี้ไม่ประกอบการของเกี่ยวกับการทดลองของทานมิลิแกนตัวนี้เนาะแบบจำลองการทดลองของฮันมิลิแกนอันนี้เพิ่นป้องซองเพิ่นซองเพิ่นเห็นเม็ดน้ำมันตัวนี้นี่เห็นบ่เห็นเม็ดน้ำมันตัวนี้เม็ดน้ำมันตัวนี้นี่น่ะถือไฟฟ้าบรรจุลบหรือว่าถืออิเล็กตรอนเนี่ยหรือว่าอิเล็กตรอนมันกำลังหยุดนิ่งอยู่ถ้ามันหยุดนิ่งอยู่ก็แสดงว่าหยังมันเกิดความดุนเดียงแม่นบ่เกิดความดุนเดียงมันเกิดความดุนเดียงระหว่างเกิดความดุนเดียงระหว่างความแข็งของตรงไฟฟ้าที่กระทบกับอิเล็กตรอนเท่ากับน้ำหนักของอิเล็กตรอนสองอันจึงสังกากันจึงหยุดนิ่งอยู่จุดเก่านะอีกตามกฎเกณฑ์ที่หนึ่งของนิวตันความแข็งของตรงไฟฟ้าเท่ากับน้ำหนักความแข็งของตรงไฟฟ้าเท่ากับหนักเท่ากับ E Q หรือเปล่าน้ำหนักเท่ากับ mg ส่วนเอาไฟฟ้าเป็นศูนย์ใส่เนาะงั้นวันนี้มาเบิ่งอยู่ระหว่างกลางนี้นะมันมีอย่างมีความเข้มของตรงไฟฟ้าบอกอันนี้มีระดับไฟฟ้า n ระดับไฟฟ้าเกิดผลระดับไฟฟ้าส่วนที่ดีอันนี้มันอยู่ความเข้มของตรงไฟฟ้าอยู่ระหว่างกลางของระหว่างสองแผ่นลบดังกล่าวนี้ใส่ตัวอย่างกันลองแก้ตัวอย่างตัวนี้เบิ่งอาจารย์แก้เบิ่งยอดน้ำมันมีมวลสาร 1/10 กำลังลบ13กิโลกรัมถือไฟฟ้าบรรจุบวกหยุดนิ่งอยู่ในทรงอยู่ในทรงไฟฟ้าหน่อที่มีค่าเท่ากับ 6.1/10 กำลัง4นิวตันต่อคูลงจงคิดไล่ขนาดไฟฟ้าบรรจุในหยอดน้ำมันดังกล่าวในกรณีชงไฟฟ้ามีพิษในกรณีนี้ชงไฟฟ้ามีพิษไปทางใดเอาลองเบิ่งอย่าลืมเลยตัวนี้เป็นไฟฟ้าบรรจุบวกตัวนี้เป็นไฟฟ้าบรรจุบวกเนาะอย่างที่นี้ไล่ออกมาไล่ออกแล้วบอไม่มีมวลสารใส่สูตรใดๆใส่สูตรนี้บอกในการคิดไล่ตัวนี้เป็น e เลยเป็น e ออกแล้วเป็นแบบออกก็ได้ออกแล้ว e ออกแล้วออกก็ได้0.1633 คูณ10กำลังลบ16หรือลบ17สิบจัดก็สิบสูงสิบหกกำลังลบ16จันกำลังลบ16เต้คำถามมีอยู่ว่าทงไฟฟ้านี่เนี่ยมันจะมีคลิปแบบใดอาจารย์ยกตัวอย่างค่ะตัวนี้เป็นไฟฟ้าบรรจุบวกแล้วเนาะยกตัวอย่างเอารูปนี้มายกตัวอย่างค่ะตัวนี้เป็นอิเล็กตรอนบวกค่ะหรือว่าโพซิตรอนไฟฟ้าบรรจุบวกคลิปของทงไฟฟ้าจะไปทางใดลุงหรือขึ้นเถิงลุงอาทิตย์ไฟฟ้าลงรุ่มเนาะเอาความแห้งมันก็จะลงรุ่ม
น้ำหนักมันก็จะอย่างลงรุ่มเกิดความดุนเดียงบ่บ่โอดุนเดียงเห็นบ่แหมแสดงว่าต้องมีถึงสิว่าแหมบ่บวกหาอยู่ในบุจโจได้อันนี้ต้องอยู่เป็นกว่าขอโลภเพราะว่าอย่างที่ป้าบรรจุเดี๋ยวอาหารตัวนี้เป็นโลภตัวนี้มันดึงดูดกันก็แหงดึงดูดนี่ก็แหงของมันจะขึ้นถึงอันนี้เป็นของวันตัวนี้ก็จะเป็นของน้ำหนักทั้งสองอันนี้มีขนาดเท่ากันต่างกิดกันจึงเกิดการเนี่ยจึงเกิดคำว่าดุนเดืองหรือว่าหยุดนิ่งอยู่ระหว่างกลางเนาะการทดลองของมิลลิแกนสุดท้ายละตอนนี้ไปเบิ่งวิวัฒนาการของโครงสร้างอะตอมยังจื้อได้บ่คำตอบของนางนิติดาตอบตอนเบื้องต้นไปเบิ่งวิวัฒนาการของอะตอมในเมื่อก่อนในเมื่อก่อนเนาะดอตันในเมื่อก่อนทานดอตันนี่เป็นคนทำอิฐเลยที่เป็นคนเสนอเกี่ยวกับอะตอมดอตันนี่นะเป็นคนทำอิฐที่ว่าว่าอะตอมนั่นนะเป็นอนุภาคที่น้อยที่สุดแล้วว่าเป็นนุ่ยมนอยู่ทางไหนอะตอมนี่นะดอตันเนี่ยว่าว่านุ่ยมนของอะตอมนี่นะมันเป็นหัวนุ่ยน้อยที่สุดแล้วบ่สามารถแบ่งแยกได้ก็สามารถที่จะแยกแยกได้ต่อไปโดตันเนอะโดตันว่าว่าโครงสร้างของอะตอมนี่นะอยู่ระหว่างข้างข้างกลางของอะตอมหรือว่าข้างในของอะตอมนี่นะว่างเปล่าแล้วก็บ่สามารถตัดแยกแบ่งออกไปได้ต่อมามีนักวิทยาศาสตร์ชื่อว่าทอมสันได้เป็นนักร่างทฤษฎีของโดตันว่าสิ่งที่โดตันเล่ามานั่นแม่นบ่ถูกทอมสันได้ว่าว่าอะตอมนี่นะประกอบมีไฟฟ้าบรรจุ2ชนิดนั่นก็คือมีไฟฟ้าบรรจุบวกและไฟฟ้าบรรจุลบโดตันเล่าว่าอยู่ในเนื้อของอะตอมนี่นะเนื้อของอะตอมนี่นะจะถือไฟฟ้าบรรจุบวกส่วนไฟฟ้าบรรจุลบแม่นจะกระจายกันอยู่ตัวบริเวณของหน่วยอะตอมอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นคำเว้าหรือว่าโครงสร้างอะตอมของทานดอตันต่อมานักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งไปหักล้างทฤษฎีของทานทอมสันนั่นก็คือทานรัตเทอร์ฟอร์ดทานรัตเทอร์ฟอร์ดแมนไปหักล่างของโดทอมสันว่าสิ่งที่ทอมสันว่านี่นะมาโมเมนต์ความจริงอยู่ในอะตอมนี้ฮาร์ดัตเทอร์ฟอร์ดได้ทดลองด้วยการสายรังสีอัลฟาสายรังสีอัลฟานี่เป็นรังสีของไฟฟ้าบรรจุบวกเนาะเวลายิงรังสีอัลฟาเข้าไปปุ๊บเวลารังสีดังกล่าวนี่นะมันจะใกล้เข้าอยู่จุดใจกลางของนิวเคลียสนี่นะเกิดมีการเบี่ยงเบนเกิดมีการเบี่ยงเบนฉะนั้นจึงเกิดข้อสงสัยของทอมสันว่าเอ๊ะของอันรัตเทอร์ฟอร์ดว่าอ้าวมันมีการเบี่ยงเบนเฮ็ดหยังถ้ามันมีไฟฟ้าบรรจุบวกและไฟฟ้าบรรจุลบกระจายกันอย่างสม่ำเสมอถ้ายิงไฟฟ้าบรรจุบวกเข้าไปปุ๊บมันจะถูกเบี่ยงเบนไปน้อยนึงเพราะว่าข้อสังเกตของอันรัตเทอร์ฟอร์ดมันจะเบี่ยงเบนไปน้อยนึงเนื่องจากว่ามันมีไฟฟ้าบรรจุบวกนี้ที่เป็นสนิทเดียวกับรังสีอัลฟานี้มันก็จะยู่กันออกไปแต่ในขณะที่มันยู่กันออกไปนั้นมันก็จะมีไฟฟ้าบรรจุลบดูดมันขึ้นเข้ามาฉะนั้นรังสีอัลฟานี่บ่น่าจะเบี่ยงเบี้ยนไปหลายนี่เป็นข้อสังเกตของอันทานรัตเทอร์ฟอร์ดเพราะว่ามุมที่เบี่ยงเบนออกมามันอยู่ในช่วง5องศา520องศาเนาะตัวนี้แม่นให้นักเรียนไปอ่านเพิ่มเติมเนาะฉะนั้นทานรัตเทอร์ฟอร์ดเลยตั้ง
อะตอมหรือว่าตั้งโครงสร้างของอะตอมว่าอะตอมนี่นะเป็นหน่วยมวลแล้วมีไฟฟ้าบรรจุนี่นะไฟฟ้าบรรจุบวกเป็นจำนวนหลงหลายที่อยู่เจอกลางอัดแน่นอยู่เจอกลางของหน่วยอะตอมของหน่วยอะตอมและมีไฟฟ้าบรรจุลบก็คืออิเล็กตรอนอ้อมรอบเป็นวงอ้อมรอบอันนี้รัตเทอร์ฟอร์ดโตมาโตมายังมีนักวิทยาศาสตร์มาอันนี้นี่โบเมนว่ามาอันหักล้างทฤษฎีของรัตเทอร์ฟอร์ดเต้มาขยายทฤษฎีของรัตเทอร์ฟอร์ดนั่นก็คือนิวบอร์ถ้านิวบอร์ก็ว่าอะตอมนี่นะไปตามรูปแบบของโครงสร้างของอะตอมนี่เปลี่ยนไปตามรูปแบบของรัตเทอร์ฟอร์ดแต่รัตเทอร์ฟอร์ดมันว่าว่ามันมีวงเดียวแต่นิวบอร์ว่าว่าอยู่ในอะตอมหนึ่งประกอบมีนิวเคลียสที่บรรจุไฟฟ้าบรรจุบวกอยู่ใจกลางแล้วก็จะมีวงอิเล็กตรอนอ้อมรอบแต่ละวงแต่ละสั้นเป็นต้นไปเกเทียบใจกับระบบสุริยะแต่ประวัติของเราโดยให้นิวเคลียสนี่นะเทียบใส่กับดวงตะวันส่วนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระบบโคจรเทียบกับดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงตะวันนี่อันนี้แมนนิวบอร์เนาะได้นำเอาทฤษฎีของอันรัตเทอร์ฟอร์ดมาศึกษาแล้วก็สรุปเป็นโครงสร้างของอะตอมแบบใหม่ขึ้นมาแล้วถามว่าของนิวบอร์นี่ถูกต้องบ่อย่างโบถูกต้องเพื่อโตมายังมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นหลังนี่เขาว่าหมอกนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหมอกก็จะมีพวกไอน์สไตน์เฟอร์เนอร์ไฮเซนเบิร์กนี่พวกนี้เป็นวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนาะพวกนี้เป็นกลุ่มนำเสนอโครงสร้างของอะตอมแบบใหม่เกิดขึ้นทฤษฎีของมันกลุ่มหมอกนี่ว่าว่าอะตอมนี้เป็นรูปห่างหน่วยมวลแต่ว่าการกระจายของอิเล็กตรอนนี้เป็นลักษณะกลุ่มหมอกคล้ายๆกับกลุ่มหมอกเข้าใจคำว่าหมอกบ่หมอกหรือว่าเฟือนี่นะเวลามันอยู่ท้องฟ้านี่นะมันก็จะเป็นบ่แล้วก็ท้องฟ้าเป็นจังได๋กลุ่มเฟือนี่นะเมฆนี่นะมันก็จะเคลื่อนที่ไปอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกลุ่มหมอกนี่เปรียบเทียบโครงสร้างของอะตอมหรือว่าอิเล็กตรอนอยู่ในอะตอมในลักษณะแบบนั้นจะพอสามารถคำนวณหาที่ตั้งของอิเล็กตรอนได้แต่จะมีโอกาสเยอะอิเล็กตรอนหลายที่สุดอยู่ในบริเวณใกล้นิวเคลียสยิ่งห่างออกไปเท่าใดก็จะเจออิเล็กตรอนหน่อยเท่านั้นอันนี้เป็นทฤษฎีของกลุ่มหมอกแล้วถามว่าในตัวจริงนี้อาจารย์โครงสร้างของอะตอมที่แท้จริงนี่เป็นจังได๋ถามมีคำถามเนาะเป็นจังได๋คืออาจารย์จะตอบว่าในปัจจุบันยังบ่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดเกิดสามารถหรือว่าผลิตกล้องที่ทันสมัยมาส่องเบิ่งว่าอะตอมนี่น่ะมันประกอบมีหยังแท้อยู่ในอะตอมนี่น่ะว่ามีไฟฟ้าบรรจุแนวใดแดอยู่ในนี้สามารถแบ่งแยกออกได้คือในเมื่อก่อนนี่แม่นเนาะคือนางนิติดาตอบว่าอะตอมนี่แม่นหัวหน่วยที่น้อยที่สุดนี่แม่นบ่สามารถแบ่งออกได้ต่อมาคอมสันสามารถแบ่งอะตอมออกว่าอะตอมนี้มีส่วนประกอบเป็นไฟฟ้าบรรจุบวกและลบนี่ต่อมาแสดงว่าโครงสร้างของอะตอมนี่ยังบ่มีนักวิทยาศาสตร์คนใดในปัจจุบันที่ยั่งยืนว่าเป็นรูปเรียกว่าอย่างไรเป็นโครงสร้างที่แน่นอนเลยถูกต้องเนี่ยนะแสดงว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายทั้งมวลเว้ามาเขาเจ้ายังสร้างตามจินตนาการของเขาเจ้าอยู่อาจจะเป็นเท่าจันทกรก็ได้ที่ไปศึกษาค้นคว้าเบิ่งอาจารย์บอกเลยเด้อถ้านักเรียนคนใดสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ถ้าไปศึกษาต่อพวกหลานมีโอกาสได้รับรางวัลโนเบลถ้าไปศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของอะตอมได้
มีคำถามยังบ่บุทเหียนมาฮ้อนี่ถือว่าบุทนี่ถือว่าหมดละฮะเป็นจังใดได้ฟังเรื่องราวของเกี่ยวกับวิวัฒนาการของอะตอมอาจารย์สรุปเลยได้อาจารย์ลองสรุปว่าแบบอะตอมนี้นะเอาแบบลักษณะโดยรวมของมันที่บ่แม่นแต่อย่างเดียวที่ว่ามันเป็นหน่วยน้อยๆที่บ่สามารถแยกออกได้นะอาจารย์สรุปรวมเลยสรุปแบบคือลักษณะรวมของมันเลยบ่ถ้าสมมุติว่าบางเทื่อมันออกเป็นละในสินะแต่ว่ามันบ่มีตัวเลือกคือมันบ่มีตัวเลือกที่ว่ามันเป็นหน่วยน้อยๆที่แยกออกไว้แต่มันมีตัวเลือกอันอื่นสินะพวกหลานควรจะมูลลักษณะอย่างมันเพิ่มบ่โอเคปัจจุบันเนาะปัจจุบันที่เขาใช้ที่แบบว่าเป็นทฤษฎีที่แบบว่าใกล้เคียงคนจริงนะแต่ก็ยังบ่สามารถยังยืนคนจริงได้ฮะเอาตามธรรมชาติของมันเนาะก็คือทฤษฎีของกลุ่มหมอกก็คือว่าอะตอมนี่นะประกอบมีหยังมีไฟฟ้าบรรจุบวกนิวเคลียสอยู่แกนกลางนั้นแล้วก็มีอิเล็กตรอนกระจายกันอยู่เป็นกลุ่มหมอกแล้วเคลื่อนที่อยู่อย่างสม่ำเสมอคือเฮาบ่สามารถหาที่ตั้งของมันได้เพราะอยู่ในอะตอมหั่นน่ะมีอิเล็กตรอนอยู่ตำแหน่งใดแท้และคำถามมันอาจจะบ่ได้ถามมาถึงขั้นซับซ้อนขนาดนั้นเขาจะถามว่าเขาจะให้พวกหลานจะถามว่าโครงสร้างอะตอมของคาร์บอนเป็นจังใดโครงสร้างอะตอมของโปรตอนเป็นจังใดปัญหาในลักษณะแบบนี้คือว่าโครงสร้างของธาตุใดที่ว่าอะตอมประกอบมีนิวเคลียสที่เป็นไฟฟ้าบรรจุบวกและมีไฟฟ้าบรรจุลบเคลื่อนที่อ้อมเป็นวงวนนะปัญหามาลักษณะแบบนี้เนาะตัวคำถามในลักษณะเป็นใดสุดารัตน์พลอยธิดาได้ใช้บ่ฮู้อาจารย์จานสิงออกบทได้เต็มละออกนี่แหละออกนี่แหละบทได้ฮะบทได้ก็จะออกบทที่อาจารย์จะออกเป็นจะดีเออการเสียงง่ายๆเลยประมาณบทได้บทที่สาวหาสาวหกป้า7บทเท่านั้นจะข้ออาจารย์ก็ออกหลายบทแหละแม่อาจารย์จะเก่งมาทุกหาปอแล้วออกบทละข้อออกก็หลายกว่าปกติอีกออกจะข้อเป็นจะข้อได้คิดไรนั่นเด้อไรนะอาจารย์อาจารย์30ข้อซ้ำเขาอ่ะ15ข้อ15ข้อตก15ข้อ15มีแต่หมายเหรอหมายแต่ว่าวิธีการหลักการมันจังใดเนาะมื้อวันศุกร์บ่เพิ่นจะทรงบอกถึงวิธีการหรือว่ากติกาของการหมายฮะเราจะไงเป็นดีแนะนำอีกตรงติกาสากลจันลม3บาทแพ้เวลา90นาทีคือเก่าบ่จันมันเวลาเพิ่นตั้งประมาณ20นาทีเท่าที่อาจารย์ฮู้มาเป็นยังบ่อันเป็นทางการเด้ออาจารย์ต้องสิฟังครับบ่ฮู้ว่าตัวจริงเพิ่นสิเอาก็ได้แท้เนาะเดี๋ยวต้องได้มีแจ้งการให้พวกได้ติดตามเพิ่นนึงอาจารย์พอจะมั่นใจบ่ว่าระหว่าง25 26แท้บ่แม่นระหว่างถอยหลังออกมาอีกเอาตัวเก่าพอประมาณนี้เหรอประมาณนี้มันจะเป็นบทเรียนที่พวกเราได้ส่งมาแล้วตอบได้มาแล้วอาจารย์สามารถส่งคืนได้ตัวใหม่ได้ตัวนึงได้มั่นใจว่านักเรียนอ่านเรียนก็จะได้ยังที่ตาบุญเงินอยู่ได้นะแต่หามือเสียงแล้วมาเบิ่งบุญเงินบัดเดียวนี้
อาจารย์บนในใจทุกคนอาจารย์ในมือเส็งมือเราเลยมีตัวนี้จะหน่อยอาจารย์ไปถุนเป็นดีเหตุการณ์ตลาดแจ้งในโอกาสที่ว่าในช่วงนี้เมนทางด่านตัวไปนะละเราคือมีสอนอยู่ซูมแล้ววันนี้โตตะตะลาเฮียนธรรมดานะโบตาดีซ่าเดี๋ยวออกเลยว่ะปกติตะตะลางที่เอาเฮียนตามทรงลิงในพวกด่านนั้นบอกตัวนั้นจะได้เฮียนปกติแต่ว่าตัวนี้มันสำหรับเฮียนออนไลน์ผ่านซูมนี้จะเป็นพิเศษเชื่อหางมุ่งเฮียนให้ครับพวกหลานแล้วบางทีมันก็มีเวลาเห็นตัวพวกอยู่ตลาดตลาดตลาดที่จริงเขาเห็นตัวนี้นี่นะคะพวกหลานจะตั้งใจแล้วก็นัดเวลากันจริงก็จังมันก็ได้ใช้เวลาหลายรอบมันก็เห็นในตอนเช้าก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงปลายนี่แหละที่เขาไปเสียเวลาไม่ใช่เวลาที่เขาทากันเนาะมันก็เลยถ้าทางพวกหลานก็หาคนที่เขามาได้เศร้าอาจารย์ดีใจนำเนาะเพราะว่าเขามามันก็ได้บวชันได้เหียนเพราะมูบวชันเขามาหายเสียเวลาอยู่อาจารย์ว่าเขามาตั้งใจให้เพราะว่าเวลาที่เขาจะได้เหียนหลังคนไหนมันก็ได้หลายมาซาลงคะแนนเอาแบบไม่มีเจ้ากรรมแจกคะแนนได้ว่ะไม่มีกิจกรรมแจกคะแนนได้ว่ะมื้อนี้อาจารย์ผู้ใดมาซ้านะบ้านเฮียนแล้วให้กระจกวิกพื้น5บาท10บาทแล้วก็จึงให้ออกมาเล่นเฮียนโอ้โหว่าเกียรติทหารต้องให้โดดปกตินักเฮียนมีจะคน70กว่าคนได้